คือคนไทยต้องอะไรรักการสามัคคีกันนะครูอาจารย์ก็ต้องสอนแนวใหม่สอนหลักคิดไปด้วยสอนวิชาการเดียวไม่พอละมันต้องสอนวิธีแบบไอ้เนี่ยเรียนไปแล้วมันจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไรมันต้องสอนหลักคิดวิชานี่มันสอนแล้วตอบมันใช้ไม่ได้สอนแล้วตอบคือใช่หลักการแต่เจ้าหลักการนั้นมาทำงานในชีวิตจริงในการทำงานต่อไปหลังนี่เป็นการสอนแนวใหม่ของรัฐบาลที่อยากจะมาดูก็ฝากครูแหละเก่งอยู่แล้วละทุกคนอันนี้มีลูกวะตอนเจอมีลูกได้ไงรับผิดชอบครับปากกันตรงนี้